ีการจัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลจากการตอบคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อคำถามท่านนายกรัฐมนตรี4ข้อที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยตอบมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็จะสรุปส่งให้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะที่ห้องประชุมแก่นภูมิสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นนะครับต่อคำถามนายกรัฐมนตรี4ข้อนั้นนะครับซึ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นมานะครับกระทั่งถึงวันที่27มิถุนายน2560เนี่ยนะครับก็พบว่ามีประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคำถาม4ข้อตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการจำนวน 21,324 คนเป็นชายจำนวน 1,269 คนหญิง 12,055 คนจังหวัดขอนแก่นจึงเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการแสดงความคิดเห็นแยกออกมาเป็นด้านอายุเพศการศึกษาอำเภอจังหวัดและสรุปภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคำถาม4ข้อของนายกรัฐมนตรีส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันศุกร์นี้ค่ะ